ในเหมืองทองที่ลึกที่สุดในโลกคนงานทำงานที่ความลึกกว่า 3,900 เมตรบ่อน้ำมันที่ลึกที่สุดในโลกคือบ่อน้ำมันและแก๊ส Z44 เชโวตั้งอยู่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียมีความลึกกว่า 12,200 เมตรซึ่งเท่ากับตึกเบิร์ชคาลิฟา15ตึกวางซ้อนกันหลุมเทียมที่ลึกและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือหลุมเจาะโคลาซูเปอร์ดีฟมันมีความลึกมากกว่า 12,200 เมตรหากคุณทำเหรียญหล่นลงไปในหลุมนี้เหรียญจะตกลงไปเป็นเวลา50วินาทีก่อนที่มันจะถึงข้างล่างมันมีขนาดเพียง23เซนติเมตรโดยหลุมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ผู้คนต้องการเจาะผ่านเปลือกโลกและดูว่ามันมีอะไรอยู่ด้านล่างพวกเขาผ่านไปได้เพียง1ใน3ของระยะทางเท่านั้นหลังจากนั้นอุณหภูมิก็สูงถึง180องศาเซลเซียสและสว่านทำงานไม่ได้อีกต่อไปแต่ถ้าเกิดมีปาฏิหาริย์และคุณเจาะหลุมทะลุโลกได้ล่ะคุณจะเจอแมกมาหลอมเหลวและหินแข็งถึง 12,900 กิโลเมตรคุณต้องทนอุณหภูมิให้ได้เกือบ 6,093 องศาและความกดดันสูงที่มีมากกว่าพื้นผิวโลกถึง300ล้านเท่าหลุมมีความกว้างมากพอที่ผู้ใหญ่จะผ่านเข้าไปได้โดยไม่เบียดเสียดและมันยังตรงดิ่งผนังของหลุมมีความแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อและจะไม่ยุบหรือละลายจากนั้นในขณะที่ยืนอยู่บนขอบบ่อและกำลังชื่นชมฝีมือของคุณก็ลื่นล้มลงไปสู่ก้นบึ้งเมื่อพิจารณาถึงแรงโน้มถ่วงความเร่งและเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกคุณใช้เวลาเพียง42นาทีในการทะลุไปอีกฝั่งของโลกคุณไปถึงความเร็วสูงสุดที่ 29,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ใจกลางโลกและในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงคุณก็โผล่มาอีกด้านหนึ่งของโลกน่าเสียดายที่โลกแห่งความเป็นจริงคุณอาจจะไม่ผ่านกิโลเมตรแรกของการตกด้วยซ้ำต้องโทษแรงคอลิออลิสพื้นผิวโลกของเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1,610 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เส้นศูนย์สูตรแต่สิ่งที่อยู่ภายในโลกไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่เร็วขนาดนั้นลองนึกภาพสนามแข่งสิการวิ่งไปตามส่วนด้านในจะทำให้คุณเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางที่สั้นกว่าเมื่อเคลื่อนที่ด้านนอกหมายความว่าหลังจากตกลงไปในหลุมได้ไม่นานความเร็วของคุณจะมากกว่าหลุมรอบตัวคุณหลังจากตกลงไปได้1กิโลครึ่งคุณจะชนเข้ากับด้านข้างของบ่อเริ่มเอียงและกระเด็นไปด้านข้างถ้าคุณอยู่กึ่งกลางของระยะทางที่จะไปใจกลางโลกณจุดนั้นความเร็วของคุณจะเร็วกว่าผนังหลุมที่ความเร็ว 2,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สมมติว่าคุณรู้เกี่ยวกับเอฟเฟกต์นี้และจัดการหลีกเลี่ยงโดยการขุดหลุมผ่านขั้วโลกโดยตรงเฉพาะในกรณีนี้แรงโน้มถ่วงจะดึงคุณลงไปตรงๆระหว่างทางไปยังใจกลางโลกคุณจะพบกับสิ่งที่น่าสนใจมากมายอย่างแรกสุดคุณจะผ่านโพรงกระต่ายและอุโมงค์ตัวตุ่นนับไม่ถ้วนแล้วก็นะตัวตุ่นขุดอุโมงค์ยาว18เมตรได้ใน1วันเมื่อคุณลงไปประมาณ3เมตรคุณก็เกือบชนกับไส้เดือนยักษ์ถ้ามันยืนอยู่มันจะสูงถึงเอวของคุณเลยที่ความลึก8เมตรคุณพุ่งผ่านอุโมงค์ที่ขุดใต้บ้านของมนุษย์ตุ่นวิลเลียมลิตเติลวิศวกรโยธาชาวอังกฤษผู้ใช้เวลาประมาณ40ปีในการสร้างถ้ำและโพรงขนาดมหึมาที่ทอดยาวไกลออกไปจากบ้านของเขาลึกกว่านั้นอีกเกือบ2เท่าคุณก็จะพุ่งผ่านจระเข้นายสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้ขุดโพรงลึกที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดคุณยังไม่ทันหายตกใจกับเรื่องช็อกที่คุณเพิ่งเจอมาเมื่อคุณพุ่งผ่านนั่นมันฟาร์มใต้ดินเหรอคุณเห็นพืชผักและสมุนไพรที่ถูกปลูกอยู่ที่นั่นคุณพุ่งผ่านด้านล่างของสระว่ายน้ำที่ลึกที่สุดในโลกนั่นคือสระดำน้ำ Y40 ในมอนเตกรอตโตเตอร์เมประเทศอิตาลีมันลึกถึง40เมตรด้วยเหตุผลบางอย่างในตอนนี้น้ำยังไม่เต็มและคุณใช้เวลาแค่3วินาทีในการไปถึงด้านล่างสระเมื่อคุณอยู่ใต้ดินลึกมากกว่า152เมตรคุณก็เห็นผู้คนกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องพักของโรงแรมนี่คือซาลาซิลเวอร์มายน์โรงแรมที่ลึกที่สุดในโลกซึ่งสร้างขึ้นในเหมืองเงินที่ถูกดัดแปลงที่ความลึกราว 1,000 เมตรคุณเริ่มสัมผัสกับความกดดันหนักหน่วงคุณรู้สึกเหมือนมีช้าง4เชือกมากองอยู่บนหัวของคุณหลังจากนั้นคุณจะเดินทางต่อได้ก็ต่อเมื่อคุณสวมชุดที่ปกป้องคุณจากความร้อนและความกดอากาศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณไปลึกลงเรื่อยๆและเห็นเหมืองทองคำโฮมสเต็กที่เกือบ 1,500 เมตรใต้พื้นผิวก่อนที่จะถูกปิดมันเป็นเหมืองทองคำที่ลึกและใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือในช่วงทศวรรษที่1960นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบและนับอนุภาคย่อยของอะตอมขนาดเล็กจากดวงอาทิตย์พวกเขาทำในห้องทดลองที่อยู่ภายในเหมืองนี้หลังจากดิ่งลงไปอีกประมาณ1วินาทีคุณก็ถึงชั้นน้ำแข็ง
ซึ่งเป็นชั้นดินที่แข็งตัวถาวรหนาทึบและจะไม่อุ่นขึ้นแม้แต่ในฤดูร้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณขั้วโลกและหนาที่สุดในไซบีเรียตอนเหนือมากกว่า 1,830 เมตรใต้พื้นผิวและคุณก็ยังคงเจอสิ่งมีชีวิตบางชนิดพวกมันคือแมลงสปริงเทลแมลงไม่มีตาตัวเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำครูเบราในจอร์เจียแต่สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่อยู่ลึกที่สุดที่คุณพบอาศัยอยู่ที่ความลึก 3,600 เมตรในเหมืองทอโทนาในแอฟริกาใต้มันตัวเล็กและแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อหนอนชนิดนี้รับมือกับอุณหภูมิสูงและการอดน้ำได้ในความลึก6กิโลเมตรคุณพุ่งผ่านเปลือกโลกในมหาสมุทรซึ่งเป็นส่วนของเปลือกโลกที่อยู่ใต้มหาสมุทรมันบางกว่าเปลือกทวีปมากลึกลงไปกว่านั้น2เท่าแล้วอุโมงค์นำคุณผ่านแอ่งหินหลอมเหลวที่ร้อนจัดนั่นคือแอ่งหินหนืดของภูเขาไฟใหญ่ Yellowstoneที่อยู่ด้านล่างอุทยานแห่งชาติ Yellowstone หมายความว่าคุณกำลังทิ้งชั้นนอกสุดของโลกซึ่งก็คือเปลือกโลกไว้เบื้องหลังยิ่งคุณเข้าไปลึกเท่าไหร่มันก็ยิ่งร้อนขึ้นเท่านั้นที่รอยต่อของเนื้อโลกประมาณ29กิโลเมตรใต้พื้นผิวมีอุณหภูมิสูงถึง400องศาเซลเซียสตอนนี้คุณกำลังเคลื่อนที่ผ่านเนื้อโลกชั้นบนความกดดันสูงถึง 10,000 ชั้นบรรยากาศเหมือนมีช้างมากกว่า130เชือกยืนอยู่บนหัวของคุณแต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับความดันของเนื้อโลกด้านล่างที่ 240,000 ชั้นบรรยากาศอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันใกล้รอยต่อของแกนกลางโลกอุณหภูมินั้นมากกว่า 3,870 องศาแล้วแกนชั้นนอกมีความหนา 2,420 กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นเหล็กและนิกเกิลในรูปของเหลวที่นั่นสนามแม่เหล็กของโลกมีพลังมากกว่าที่พื้นผิว50เท่าตอนนี้คุณอยู่ที่ 4,830 กิโลเมตรด้านล่างและในที่สุดคุณก็มาถึงแกนกลางของโลกมันมีความหนาแน่นมากอย่างไม่น่าเชื่อและหมุนเร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกมันร้อนเกือบเท่าพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่ 5,400 องศาเซลเซียสความดันภายในแกนชั้นในมากกว่าที่บนพื้นผิว3ล้านเท่าแต่คุณก็สามารถผ่านลูกบอลโลหะแข็งนี้มาได้และกลับไปยังพื้นผิวแม้ว่าในชีวิตจริงคุณจะถูกบดขยี้ด้วยแรงกดดันมหาศาลและถูกเผาด้วยอุณหภูมิที่เหลือเชื่อไม่นานหลังจากที่คุณเริ่มตกลงไปไม่มีชุดสูทอะไรจะสามารถปกป้องคุณจากสภาวะที่รุนแรงเช่นนี้ได้แม้ว่าความกดดันหรือความร้อนอันแผดเผาจะไม่ส่งผลอะไรกับคุณแต่คุณก็ยังมีปัญหาร้ายแรงหลายอย่างและทั้งหมดเกี่ยวข้องกับอากาศข้อแรกคือแรงต้านอากาศมันจะดึงคุณให้หยุดก่อนที่คุณจะไปถึงแกนกลางแต่ปัญหาที่แย่กว่านั้นคือความกดอากาศยิ่งคุณลงไปในหลุมลึกเท่าไหร่อากาศจะอยู่เหนือหัวของคุณมากขึ้นเท่านั้นและความดันก็จะยิ่งสูงขึ้นที่ความลึก48กิโลเมตรมันจะมีความดันพอๆกับที่ก้นมหาสมุทรหลังจากผ่านไปหลายร้อยกิโลเมตรอากาศจะกลายเป็นจุดแข็งที่ขวางทางคุณแต่สมมติว่าคุณรู้ปัญหานี้ล่วงหน้าและดึงอากาศทั้งหมดออกจากหลุมก่อนที่จะพุ่งลงมาและตอนนี้คุณกำลังเคลื่อนที่ในศูนย์ยากาศและสวมชุดพิเศษที่มีออกซิเจนจำนวนมากถึงอย่างนั้นคุณก็จะเจอบางอย่างที่แปลกประหลาดระหว่างทางในช่วงที่คุณหล่นลงไปคุณจะสังเกตเห็นว่าแรงที่ดึงคุณลงไปนั้นเริ่มอ่อนลงและเมื่อคุณไปถึงใจกลางโลกแล้วมันก็จะหายไปหมดเลยโลกเป็นทรงกลมที่เกือบสมบูรณ์แบบนั่นเป็นเหตุผลที่แรงโน้มถ่วงที่มาจากมวลรอบๆศูนย์กลางของดาวเคราะห์จะต่อต้านกันและกันคุณรู้สึกถึงแรงดึงที่เท่ากันจากทุกด้านและคุณจะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเรื่องที่น่าประหลาดคุณจะลอยอยู่ในอากาศและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดในเวลาเดียวกันในไม่ช้าคุณจะเดินทางผ่านแกนชั้นในของโลกและไปต่อจนกว่าจะถึงอีกด้านหนึ่งยังไงก็ตามสถานการณ์นี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดแนวคิดในการสร้างอุโมงค์ยาว 12,900 กิโลเมตรฟังดูไม่น่าเป็นไปได้คุณต้องหาที่เก็บวัตถุทั้งหมดที่ขุดออกมาจากหลุมรวมถึงด้านในที่หลอมละลายของโลกด้วยนอกจากนี้คุณยังต้องแน่ใจว่าอุโมงค์ของคุณจะไม่พังทลายในขณะที่ผ่านชั้นของเหลวของดาวเคราะห์ผนังต้องทำจากวัสดุที่ทนความร้อนได้มากกว่า 5,540 องศาเซลเซียสจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสารชนิดไหนบนโลกที่คงสภาพเดิมได้ที่อุณหภูมิดังกล่าว